เต้ยไปสะพายเรายังอาบน้ำอยู่เลยไม่ได้อาบน้ำเพิ่งกลับบ้านอ๋อเหรอเป็นไงบ้างใช่เขาไปดักรอครับผมคือผมกลับบ้านมาผมก็ไม่ได้อะไรผมก็เล่นกับหมาผมคุยกับพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นห้องไปก็เจอเขาจุดเทียนแต่งชุดคอเต่าสีขาวอยู่ในห้องตกใจตกใจตกใจคืนก่อนหน้าเพิ่งดูหนังผีไปผีแม่ชีคอนจูริงตกใจมากแล้วก็คือไม่คิดว่าจะมาฮะเซอร์ไพรส์จริงๆเขาถามว่า acting เปล่าเราไม่ได้ acting เรากลัวจริงก็ได้แต่งเซอร์ไพรส์คือเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็ตกใจในเวลาเดียวกันก็กระปื้มในมากกว่ากันตอนวินาทีนั้นตกใจมากกว่าครับผมแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นเขาพอตั้งสติได้แล้วก็ปลื้มมากกว่าอันนี้เต้ยร่วมมือกับครอบครัวเราคุณพ่อแม่ใช่ใช่ใช่ครับเนียนไหมเขานัดแนะกันเองเนียนครับผมไม่มีเราไม่รู้พี่ชายน้องสาวผมไปเรียน acting มาจากไหนดูแบบธรรมชาติมากๆดูแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคฮิปโปมันมีความหมายยังไงคะก็เขาเรียกเราว่าแบบนั้นไงแต่ว่าก็โดนแกล้งเนาะเป็นโฟมไม่ได้แกล้งเขาก็ไม่ได้แกล้งเนี่ยเซอร์ไพรส์หลายเรื่องมากเลยคือมันยังไงเรากัดไปแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นเค้กที่มันจะดูเหมือนแบบตกแต่งเป็นวงกลมเสียบไม้อยู่แล้วนึกว่าเป็นแบบเค้กป๊อปที่ข้างในเป็นเนื้อเค้กหรือเปล่าเราถามนี่กินได้ไหมคะอะไรอย่างนี้เขาบอกกินได้มันเค้กป๊อปเขาก็ไม่รู้เขาเนื้อมันเค้กเราก็เลยกัดเข้าไปเต็มแรงเลยอ้ํากะว่าอร่อยแน่นอนกัดเข้าไปสวบโฟมเลยเห็นว่าน้องให้ของขวัญมันเกิดมีของขวัญพิเศษอะไรกันมั้ยรองเท้าให้รองเท้าครับผมทําไมเขาถึงเลือกรองเท้าให้เราหรือว่าเราขอไม่ได้ขอไม่ขอได้ไงเขารู้ว่าเราชอบเขารู้ว่าเราชอบรองเท้าเป็นรองเท้าของกําลังกายดีมั้ยครับรองเท้าคู่เนี้ยครับใส่มาด้วยว่าที่เราอยากได้ใส่เที่ยวใช่ไปบอกแต่พูดกับเขาคือเราพูดหลายคู่มากเราชอบรองเท้าไงแต่ว่าเขาก็เลือกซื้อคู่นี้ให้เราก็ดีใจครับผมดีใจมากเขารู้ไซส์เท้าเราเนอะรู้ครับเขาไปสืบมาใช่ไหมเขารู้มันรู้ได้ง่ายๆอยู่แล้วฮะเขาอาจจะถามจากพี่สไตลิสต์หรืออาจจะถามจากคนรู้เยอะฮะไซส์รองเท้าผมแสดงว่าเขาเป็นคนละเอียดเกี่ยวกับตัวเรามากเหมือนกันใส่เสื้อผ้านั่นนู่นนี่ก็ดีใจครับผมปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษสำหรับเราเลยไหมที่เขามาเซอร์ไพรส์ขนาดนี้คือจริงๆเรา29ตอนนี้เรา29แล้วคือเรารู้สึกมันคือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้สึกแต่เรารู้สึกแล้วว่ามันคือวันธรรมดาวันนึงก็คือเป็นวันที่แบบมันเกิดอ่ะเรารู้สึกเป็นวันธรรมดาวันนึงคือส่วนตัวเล็กรู้สึกว่ามันเป็นวันที่น่าจะต้องให้ของแม่มากกว่าต้องมีเซอร์ไพรส์ให้แม่มากกว่าเพราะแม่เจ็บในวันนี้อะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ได้ส่วนตัวเล็กไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเกิดตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีใจที่เขาให้ความสำคัญกับวันตรงนี้ก็ปลื้มอ่ะดีใจแต่เราไม่มีของขวัญเกิดให้ตัวเองมีซื้อไม่มีครับผมไม่มีให้เงินเป็นแม่ปีที่แล้วได้บ้านให้ตัวเองมาแล้วปีนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรให้แม่ไม่มีแล้วบอกมีของขวัญนั้นไม่มากก็ได้เรารู้สึกธรรมดาตัวเองเขาจะถามหน่อยเต้ยให้รองเท้านี้เราไม่กลัวหรอเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาคู่รักให้รองเท้ากันอย่างเงี้ยมันจะเหมือนไฮโคลาที่เราเคยได้ยินไหมมันมีทุกเรื่องเลยอ่ะมีน้ำหอมก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ถือเนาะไม่ถือครับผมไม่ถือแต่ว่าก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแต่เราคิดว่าคือถ้าคนมันจะอยู่ด้วยกันได้จริงๆมันคงไม่เกี่ยวกับเรื่องซื้อรองเท้าให้กันหรอกมันเราเห็นเป็นรองเท้าที่ชอบก็เขาไม่ได้ห่ออะไรมาเลยฮะก็เลยรู้ไม่ห่อเลยใส่กล่องมาเฉยเห็นว่ามีการจัดแฟนมีตติ้งด้วยเป็นธีมฮิปฮอปปีนี้เนาะว่าอะไรจะจัดปีใกล้ๆเหมือนกันปีนี้แร็ปเปอร์มาแรงครับผมก็เลยธีมฮิปฮอปแร็ปเปอร์ไปเลยครับผมวันนี้ได้ครอบครัวได้มีโอกาสได้ร่วมกับใช่คือทุกปีอ่ะครอบครัวไปอยู่แล้วครับผมแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเขาไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งตัวตามธีมเขาไปชิลๆของเขาแต่ปีนี้แบบแฟนคลับขอด้วยเราก็อยากให้เขาให้พ่อแม่แต่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบด้วยนะครับชอบคือพ่อแม่เขาพ่อแม่ผมเขาเป็นคนที่เต็มที่กับแฟนคลับมากมายแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยรักลูกเขาอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็รู้สึกนะว่าเราก็เต็มที่กับเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ที่น่ารักของพ่อแม่คือพ่อแม่เขารู้สึกว่าแฟนคลับเรากลุ่มเนี้ยเขารักเราจริงๆนี่เป็นปีที่6แล้วเขายังมากันเต็มแบบไปหมดอะไรแบบเนี้ยเขาเลยแบบแฟนคลับขอเขาจัดให้ตื่นเช้ามาเล็กแม่ใส่ชุดไหนดีคนตู้เสื้อผ้าผมเพราะแม่ไม่มีแบบนั้นไงแต่ผมมีเซอร์ไพรส์ให้กับตัวเอง
กมากในงานแฟนมีตติ้งมันไม่มีครับผมไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยเหมือนการแบบได้ไปกินข้าวพูดคุยกันอย่างนี้อบอุ่นมากกว่าไปเล่นเกมไปเล่นเหมือนรับน้องอะไรเงี้ยนะมันในทุกปีแต่ว่าปีปกติเขาจะมีเซอร์ไพรส์แต่ปีนี้ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ครับผมก็เลยเซอร์ไพรส์เขาไปใหญ่เราก็รอไงเอ๊ะเมื่อไหร่จะเซอร์ไพรส์วะไม่มีอ้าวเซอร์ไพรส์เลยจ้าแต่ว่ากับเซอร์ไพรส์กว่าแต่ว่าทุกๆปีเขาจะมีช่วงมอบเข้ามามอบของขวัญให้ผมอะไรนี้มอบการ์ดมอบของขวัญอะไรให้แล้วผมก็จะแบบขอบคุณทุกคนอะไรเงี้ยกอดทุกคนเนี่ยช่วงเนี้ยทุกปีเลยจะแบบคอเราจะซึ้งในความที่แบบนี่ปีที่6แล้วอ่ะแล้วแบบทุกคนที่เข้ามาคือเราจำหน้าได้หมดเลยเรารู้จักหมดเลยอะไรเงี้ยมีเพิ่มเติมไหมจ๊ะก็มีเพิ่มเติมครับผมแต่ว่าเนี่ยแหละมีหวังเพิ่มข้ามฟากประหารมีเหมือนกันครับผมนั่นแหละมันคือเราผูกพันกับเขาแล้วเรารู้สึกดีใจที่แบบเขายังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้เรื่องมันเกิดไปแล้วเรื่องที่เราโดนโกงไม่ได้ค่าตัวเออผมจริงก็ไม่ได้ร้อนเงินอะไรขนาดนั้นครับผมแต่ว่ามันเป็นเงินที่เราควรจะได้ไงเลยใช่คือแล้วมันไม่ได้มีเราคนเดียวด้วยครับผมซึ่งก็ตอนนี้คือตัวเล็กเองไม่ได้ติดตามอะไรเท่าไหร่แต่ผู้จัดการจะติดตามเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็เหมือนได้แจ้งกับสนลาดพร้าวไปแล้วครับผมยังก็ฝากด้วยนะครับลงบันทึกประจำวันคือว่าแจ้งความเหมือนเป็นแบบดำเนินคดีแล้วหรอยังไม่ได้ดำเนินคดีครับผมเพราะว่ายังไม่ได้เจออีกฝ่ายเลยสุดท้ายเขาต้องออกหมายจูงหมายจับอะไรไหมเล็กของฝ่ายตำรวจได้ถามอะไรอันนี้เล็กก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันนะครับผมตัวเล็กไม่ได้เข้าไปโฟกัสกับมันเลยครับแต่ทราบข้อมูลมาแบบเขาบอกว่าทางเจ้าของเนี่ยแบบมีการให้เงินเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงตัวมือใช่ครับผมคืองานพวกนี้เจ้าจะมีมันจะมีไม่ได้มีแค่เจ้าของงานกับเราเขาจะมีเจ้าของงานมีคนกลางแล้วก็ค่อยมาถึงเราซึ่งเจ้าของงานเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนกลางเนี่ยยังไม่ได้เอามาให้เราคนกลางเงียบไปเลยน่าจะเงียบไปเลยครับผมคือเราไม่ได้ตามเล็กไม่ได้ตามเงินเองไม่ได้ตามค่าจ้างอะไรเองทั้งหลายนั่นแหละคือก็รู้แค่ว่าแบบยังไม่ได้งานนี้เฉยอะไรเงี้ยเรากลัวไหมกลัวไหมคือมันก็นานมากแล้วอะครับจนหายกลัวแล้วอะไรเงี้ยมันตั้งแต่ตุ๊ดจีนตั้งแต่กุมภาแล้วเราก็เลยแบบถามว่าหวังไหมก็ได้มันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้หวังแล้วแต่ว่าคือกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้กับคนอื่นอีกครับผมตัวอะไรกับตัวนิชามีให้ไปคุยกันหรือให้ไปสอบปากคำตำรวจอะไรเงี้ยไม่มีครับผมคือเรียกว่าคือผู้จัดการเล็กเป็นตัวแทนให้เล็กทั้งหมดฝากให้ตั้งที่ดำเนินการต่อเนาะครับฝากด้วยนะคะโอเคติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ